สวัสดีค่ะวันนี้น้ำแม่จะมาอยู่ในสวนอีกหนึ่งวันนะคะน้ำแม่จะมาทำอะไรวันนี้น้ำแม่มีกิจกรรมเล่นอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือน้ำแม่จะมาใส่เตาไฟข้างหลังบ้านอันนี้มันเอาไปเอามาได้ดูฮัลโหลดูน้ำแม่จะใส่ถ่านในนี้นะคะมันเบาอะดีเนาะมันทนดีอะน้ำแม่จะมาใส่ถ่านแล้วก็จี่หน่อไม้นะคะยังไม่ได้ใส่ไฟนะคะแล้วแม่ก็จะจี่หน่อไม้นี่เลยนะคะแล้วก็จะจี่ถั่วเน่าอีกโอ้โหมีเยอะจังเลยโอ้โหโอเคยังไม่ได้ใส่ไฟใส่ถ่านนะคะเป็นห้องหน่อหลังเนี่ยเป็นดินหมดเลยหน่อขมใส่มะแขงขมมีกิจกรรมมาเล่นในสวนนะคะใครอยากเล่นด้วยก็ตามมาไม่ค่อยจะทำการใส่อย่างเงี้ยเดี๋ยวเห็นไหมใส่ไฟตรงนี้นะคะโอเคเรารอสักครู่นะคะเห็นไหมข้างหลังเราเก็บไปมันก็ย่ามันไม่มีแล้วเอาถ่านใส่ไปดูที่ดีๆมีเราจะไม่ทำนะคะใส่ถ่านไปก่อนนะคะโอ้ยแม่แปลกอุ้ยไว้ที่ไหนโอ้ยแปลกอุ้ยไว้ที่ไหนนี่โอ้ปฏิหนังแซวมันแอบซ่อนเราเองไอ้จอกจังแป๊ดนั่นน่ะเนาะเร็วเราเล่นน้ำแม่งก็ได้มาแล้วนะคะนี่น้ำแม่งก็จะใช้อิฐมาเป็นคามันนะคะเห็นไหมก็คือฐานน้ำแม่งก็แดงมาแล้วก็เพิ่มสักหน่อยนะคะแล้วก็เอาหน่อน้ำแม่งมาย่างเลยเอ้ามันเตี้ยมันเตี้ยใช่ไหมคะก็ยกขาขึ้นก็ไม่ต้องกินแล้วยิ้มโอ้ยแม่ยูคุณแม่มีกิจกรรมให้เล่นในสวนค่ะหนึ่งเมนูจะทำอะไรก็ไม่รู้นอนเนี่ยเรายังไม่ได้ไปอยู่ในกระท่อมไม่กินหน่อไม้ออกมาเลยกินใบมันนะเปลือกใบมันไม่ใช่แล้วน้ำแม่ก็จะจี่ถั่วเน่าแล้วก็ตำนะคะว่าน้ำแม่จะทำอะไรถั่วเน่านั้นก็คือน้ำแม่จะเอาติดกระเป๋าไว้นะคะเผื่อไว้เดินทางแล้วแบบเอาไว้กินเองร้อนเนาะอันนี้เป็นเวลาตอนเย็นแล้วนะคะถ้าเป็นกลางวันเราจะอยู่ตรงนี้ไม่ได้เลยเราก็ทยอยเก็บต้นหญ้าในสวนเราอยู่นะคะนี่ข้างหลังเราไม่มีต้นหญ้าแล้วนะคะเหลือแต่เราไว้ปลูกนั่นเองนะคะเราจะปลูกข้าวโพดค่ะเฮ้ยรอไปก่อน
เหมือนถ้าเราเอาข้าวโพดมาจี่ตรงนี้มันจะอร่อยเลยเนาะข้าวโพดนี่ข้าวกาบนี่กี่เดินออกไรปะ10วันจะไหนก็ออกมาอันเลินก็ออกไรกี่นะไม่ถึง10วันอ่ะ4 5วันก็ออกแต่ว่าอันต้นมันจะไหนเนี่ยอันที่ไรกินมันน่ะนะเออไรกินก็เดินไปก็ไรกินโอ้ยเดินหนึ่งเดี๋ยวไว้ได้กินข้าวโพดแน่เลยเดินไปก็ไรกินโอ้ยไม่ทำนี่ไว้เนาะเลินก็เลยกินแล้วเนาะรอก่อนนะคะรอก่อนเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะคะวันนี้ก็ชิวๆไปอีกหนึ่งวันนะคะก็คือแบบว่าอยู่บ้านก็อัปเดตในเวลาเราอยู่บ้านทำอะไรนะคะก็อัปเดตให้ทุกคนได้รับชมชีวิตน้องแม่งหนึ่งวันวันนี้ได้ทำอะไรเนี่ยนะคะวันนี้ก็ได้ทำอยู่ในโซนนี่เป็นต้นมันหรือเปล่าเนี่ยมันรอไปก่อนนะคะถ้าหน่อไม้น้ำแม่งสุกมาแล้วน้ำแม่งก็จะเอาถั่วเน่ามาย่างแล้วก็ตำแล้วก็ใส่พริกเกลือมะแขมนะคะคือถ้าเรามีถั่วเน่าแล้วก็ถั่วเน่าพริกมะแขมเนาะติดไว้ในแบบแบบถ้าเราได้ข้าวสวยๆร้อนๆสักจานเนี่ยมันจะอร่อยมากเลยคิดแล้วคิดค่ะหน่อไม้น้องแม่ก็กลิ่นมันออกมาแล้วกลิ่นไหม้มาแล้วปึ๊บเป็นปุ๋ยในสวนนี่นะคะเอาทิ้งไปไม่เป็นไรแล้วก็เก็บแล้วก็มาจุดขยะในสวนใช้ปุ๋ยธรรมชาติในสวนรอหน่อไม้สุกก่อนค่ะตลกจังเลยนะคะหน่อไม้หน่อไม้ก็ใกล้จะไหม้แล้วค่ะตอนนี้ดูควันออกเลยนะคะแล้วหน่อไม้จะโดนคุณแม่ด่าไหมคะนี่คุณแม่ไม่ด่านะคะแต่ว่าแม่จะบ่นเขานะคะมีนะประมาณนี้แต่ว่าเขาก็กินกันประมาณนี้แหละมั้งอันนี้ได้แล้วกันเนาะหน่อไม้โอ้แม่เจ้าตกโอ้ตายเห็นน้องไหมคะคนเราก็อยากจะทำเนาะถ้าอยู่นิ่งๆแบบไม่ทำอะไรนี่มันก็ไม่มีความสุขนะคะอยู่นิ่งกันไปเนาะเดี๋ยวน้องแม่งจะมาย่างถั่วเน่าหอมถั่วเน่าดิบใหญ่จังเลยใหญ่กว่าน้าน้องแม่งปะเนี่ยทำไมคุณแม่ทำใหญ่ขนาดนี้น้องแม่งจะเอาตำใส่มะแขมนะคะวันนี้ก็รู้สึกมีความสุขนะคะคุณแม่ใช้งานแบบนะจีนอเล่ก็มีกิจกรรมเล่นแล้วนะคะน้องแม่อันนี้น่าจะได้แล้วเนาะมันเหมือนไม่แล้วเอาโทนเอามาค่ะหน่อไม้นี่แม่จะทำเมนูอะไรไม่รู้เนาะหน่อขมนะคะแม่น่าจะกินไม่ค่อยเป็นอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าเขาทำยังไงบ้างนะคะหน่อไม้
ไม่เคยน้องแม่ไม่เคยไปเก็บหน่อไม้หรือบ้านน้องแม่งไม่มีมั้งน่าจะมีบนดอยนู่นอะปราสาทพิษนะบนดอยโอ้ถุนเอาไม้ทำไมมันไม่อย่างนี้คะนี่คุณแม่มาช่วยหนูเร็วๆหนูจะไม่ย่างแล้วอันนี้มันหน่อไม้นี่มันชอบกิ้งไปกิ้งมาเนี่ยกินถุงน่าออกมาเลยนะคะก็ได้มาประมาณนี้แล้วนะคะต้องไปตามอีกรอบไม่มีใครมาช่วยน้ำแรงเลยคุณแม่เพิ่งจะมาตอนท้ายไปขุดโซนแล้วหน่อไม้นี่ยังไม่ถูกต้องต้องจีอีกรอบต้องจีให้มันไหม้กว่านี้อีกฮัลโหลทำไมไม่บอกแต่แรกคะน้องคะน้องแม่ถุนเอานี่ป่ะนี่ฉีกยังอ่ะฮะทานมันเยอะอ่ะเนาะเราต้องฉีกไว้อีกอ่ะมีกิจกรรมให้เล่นมันก็ร้อนนะคะเนี่ยมันร้อนจังเลยมาทำรู้เขาประเด็นมันใหม่นี่ยังไม่ถูกวิธีอีกนะคะชื่อหือก็คือยังไงโอ้เป็นอย่างคือตั้งแต่เมื่อกี้เจ้าแม่บอกมาล่าข้าก็จีร้อนเตร้อนว่านี่อีหรือดูต้นหญ้านี่นะคะฮัลโหลจีหนอมันไงมันหนีมันไรมันไรคือไอ้นู้ออกสู้ๆๆแล้วทำไมมันพองอย่างนั้นนะมันกบเลยมองมอง
ม้วงเตม้วงวะฉีดให้หมดนี่หรอคะฉีดทั้งหมดอะฉีดหมดกันเลยก็เยอะแล้วนะคะเดี๋ยวน้ำแม่งต้องไปตำแล้วก็ใส่พริกแล้วก็ใส่พริกใส่เกลือใส่มะแขวนอะไรมันนะคะใส่ปรุงเครื่องมันแล้วก็เก็บไว้อยู่ได้นานอยู่นะคะทัวร์นาเนี่ยวันนี้ก็มีกิจกรรมได้เล่นเพียงแค่นี้นะคะสำหรับวันนี้ก็เทียงโทงเหมือนนี่นำไหมไปเราทั้งแม่มพลอยอะไรพลอยก็คือกรอบไม้นั่นนะคะก็คือวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะคะสำหรับวันนี้นำแม่งก็มีกิจกรรมได้เล่นอ๋อได้เล่นวะได้จีนอไม้ในสวนนะคะช่วงนี้เป็นแม่คิงนี่มันเอาหนอเอาเฮฟไอ้หนอช่วงนี้มันจะออกหนอและเห็ดใช่ไหมคะเพราะว่ามันร้อนแล้วก็ฝนก็ตกประมาณนี้นะคะเขาเก็บหนอที่ไรแม่เขาไปหาที่ไรในเถื่อนนั่นก็คือในป่านะคะเราไปเอาไม่ได้หรอกนอกจากคนที่แบบคนที่อยู่บนดอยแล้วก็บนเขาที่เขาอยู่ในป่าประมาณนี้นะคะเขาก็จะเอามาขายที่ในตลาดประมาณนี้แต่มันก็ปลอดสารพิษนะคะเราก็เอามาทำกินอย่างเงี้ยมันคือก็จะง่ายนะคะแต่ถ้าเราไปหาเอาเนี่ยมันก็คงไม่หาไม่เห็นหรอกค่ะทั้งวันทั้งคืนก็ไม่เห็นหรอกน้องแบงว่านะเพราะว่าเราไม่เป็นด้วยนะคะอีกอย่างสำหรับวันนี้ก็มีได้จีนอไม้ได้จีถั่วเน่ากิจกรรมได้เล่นในสวนก็มีแค่นี้นะคะถ้าใครชอบคลิปน้องแม่แบบนี้ก็อย่าลืมให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะอีกไม่นานนะคะน้องแม่ก็จะเดินทางไปไปลาเชียวนะคะเพราะว่าน้องแม่ได้จองตั๋วไว้แล้วนะคะก็ไม่นานนี้แล้วนะคะก็จะอยากไปติดตามน้องแป้งใน Facebook ก็พิมพ์ว่าหอมแป้งก็จะออกมาแล้วนะคะเป็นเสื้อสีแดงนะคะก็เข้าไปติดตามได้เพื่อน้องแป้งโพสต์รูปโพสต์อะไรแบบนี้ก็จะได้เห็นนะคะก็ฝากช่องน้องแป้งชิงตรงกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายเร็วเอาทูน่าไปจีก่อยิ้มขามึงอ่ะไม่ฝนตกย้อยเอาหนึ่งฝนตกย้อยย้อยยีนางจะเก็บหมักน้อยฝนตกซอยซอยน้ำย้อยตรงจีนเมื่อกี้ว่าอุ้มขึ้นไปว่าอุ้มขึ้นไปสิกะโอ้ยจ้ะฝนตกย้อยย้อยนางจะเก็บหมักน้อยไม้ม้อยแหล่งขุนเขาค่ะก่อนจะไปนะน้องแม่งจะมาเล่าเรื่องประวัติสมัยก่อนเรื่องหนึ่งนะคะสักนิดนะคะประมาณสัก2นาทีก็ได้นะคะเดี๋ยวน้องแม่งจะเล่าสมัยก่อนแล้วก็มี2คนสามีภรรยานะคะแล้วก็เป็นผู้ชายเนี่ยไปนาแล้วก็ไปได้ยินเสียงนกที่มันร้องกุ๊กกุ๊กเนี่ยทุกคนเคยได้ยินไหมคะที่มันร้องแบบว่ามันสมัยก่อนเนี่ยมันแบบมันโม่นมากเลยประมาณเนี้ยแบบถ้าฟังแล้วมันกุ๊ก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 เนี่ยแฟนแกที่เป็นผู้ชายนะไปนานแล้วก็ไปฟ้อนไปรำกับเสียงนกอยู่นั่นแหละนะคะเสียงนกธรรมชาติอ่ะก็คือมันม่วนมันสนุกมากเลยแล้วก็แฟนแกที่เป็นผู้หญิงอ่ะก็ทำกับข้าวแล้วก็ไม่ไปส่งแกที่นาก็เลยแบบอยู่ระหว่างทางแล้วก็เห็นว่าโอ้แฟนฉันไม่ได้มาทำนานี่ไปเข้างานปอยอยู่ประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็พอผู้ชายเนี่ยกลับบ้านมาก็ทำไมไม่ไปส่งข้าวไม่ไปส่งข้าวที่นาอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็แฟนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็แบบก็เธอไปเข้างานปอยอยู่แบบภาษาไทยใหญ่นะจะเป็นประมาณเนี้ยสู่กับเขาป้อยนกป้อยหนูอยู่ลู่ประมาณนี้นะคะก็ผู้ชายก็ได้บอกว่าป้อยนกป้อยหนูเขาอําเล้งเขาเฮาลู่ประมาณนี้นะคะก็เลยมาพูดดีๆแล้วก็ได้กินข้าวแล้วประมาณนี้นะคะ
ก้ามหลีเข้าหูไผ่อําจ้าก้ามท่าเข้าหูไผ่อําเจิกแม่นเลยถ้ารู้ภาษาไทยใหญ่ก็จะประมาณนี้นะคะก็ภาษาไทยก็จะประมาณว่าก้ามหลีเข้าหูไผ่อําจ้าก้ามท่าเข้าหูไผ่อําเจิกก้ามหลีก็เสียงหวานพูดดีๆประมาณนี้นะถ้าเข้าหูใครแล้วก็ใครๆก็ชอบเนี่ยนะคะถ้าแบบเหมือนเสียงแบบที่แบบว่าพูดจาเสียงดังหรือว่าพูดไม่ดีแบบเนี้ยใครเขาก็ไม่ชอบประมาณนี้นะคะมันก็คือมีแค่นี้แหละค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เล่าคำๆตลกๆนะคะไม่มีอะไรมากนะคะสำหรับวันนี้ก็